ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติสีแสงนามนะครับวันนี้เรายังคงดำเนินเรื่องต่อนะครับกับซีรีส์ยาวของเราเรื่องของนารายณ์อวตารในตอนที่แล้วผมเล่าถึงนารายณ์อวตารตอนที่1นะครับนั่นก็คืออวตารลงมาเป็นปลานะครับชื่อว่ามัตสยาวตารที่จะมาช่วยเหลือพระมนูนะครับให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับที่เป็นเรื่องของน้ำท่วมโลกนะครับที่เกิดขึ้นจากการปราบปรามอสูรสำหรับอวตารที่2นะครับกุรมาวตารกุรมาวตารเนี่ยเราเคยเล่ากันเป็นเรื่องไปแล้วประมาณสัก3หรือ4ตอนนะครับในตอนที่เราพูดถึงงานประติมากรรมนารายณ์กวนเกษียรสมุทรนะครับที่ตั้งอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมินะครับตอนนั้นผมก็เล่าเรื่องโดยพิสดารนะครับเพิ่มเติมประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นแทรกประเด็นซ้อนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปางที่1นารายณ์อวตารลงมาเป็นปลาปางที่2นารายณ์อวตารลงมาเป็นเต่าหลายๆคนเนี่ยก็มีการตีความด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วทศวตารนะครับหรือว่านารายณ์อวตารทั้ง10ปางเนี่ยมันเป็นการล้อเลียนนะครับกับเรื่องของวิวัฒนาการตำรานึงนะครับก็บอกว่าโอ้ตามวิวัฒนาการของมหายุคมหายุคเนี่ยก็คือวิวัฒนาการของจักรวาลในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับซึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น4ยุคนะครับก็คือสัตยุคนะครับเตรตยุคนะครับแล้วก็ทวาปรยุกต์นะครับแล้วก็กรียุกต์โดยเขาก็จะมีการจัดอันดับด้วยนะครับว่านารายณ์อวตารทั้ง10ปางเนี่ยแล้วก็เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้คือ9ปางแล้วเนี่ยนะครับเรากำลังเดินถึงมาสู่ยุคที่เรียกว่ากรียุกต์แล้วนะครับโดยมีการแบ่งกันแบบนี้ครับเขาบอกว่าในโลกยุคสัตยุคเนี่ยนะครับจะมีนารายณ์อวตารลงมาถึง4ปางนะครับก็คือมัตสยาวตารนะครับที่เราเล่าไปแล้วนารายณ์อวตารลงมาเป็นปลากุรมาวตารนารายอวตารลงมาเป็นเต่าวาราหาวตารนารายอวตารลงมาเป็นหมูป่านะครับแล้วก็นรสิงหาวตารนะครับก็คือนารายอวตารลงมาเป็นนรสิงห์นะครับสังเกตดูว่าในยุคสัตยุคเนี่ยนารายอวตารลงมาเป็นสัตว์นะครับไม่ได้นารายอวตารลงมาเป็นมนุษย์Vishvanaram Pradana Sadusham Vidavaradam Shuhangam.และหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคเตรตยุคนะครับในยุคเตรตยุคเนี่ยนะครับนารายณ์เริ่มอวตารลงมาเป็นมนุษย์แล้วครับปางที่5ของนารายณ์อวตารคือวามนาวตารซึ่งนารายณ์อวตารลงมาเป็นคนแคระต่อด้วยปรสุรามอวตารลงมาเป็นคนแล้วนะครับเป็นพราหมณ์ในปางที่6ปางที่7ก็คืออวตารลงมาเป็นพระรามนะครับซึ่งเราเองเคยขยายความเล่าเรื่องนี้ปางที่7ไปแล้วนะครับในตอนที่เราเล่าเรื่องรามายณะกันแล้วก็เข้าสู่ยุคที่3นะครับยุคที่3เนี่ยคือทวาปรยุคทวาปรยุคเนี่ยนารายณ์ก็อวตารลงมาเป็นพระกฤษณะนะครับในเรื่องของกฤษณาวตารนะครับอันนี้ก็ลงมาเป็นเด็กเลี้ยงโคนะครับแล้วก็ตอนหลังเองเนี่ยก็มีบทบาทสูงมากนะครับในเรื่องของมหากาพย์มหาภารตะนะครับซึ่งถ้าเวลาเอื้อมมือเป็นไปได้เดี๋ยวอาจจะพยายามหาเรื่องย่อของมหากาพย์มหาภารตะมาเล่านะครับแล้วก็มุ่งเข้าสู่นารายณ์อวตารปางที่10นะครับซึ่งน่าจะเกิดในยุคที่เรียกว่ากรียุคนะครับกรียุคเนี่ยนารายณ์ก็จะอวตารลงมาเป็นกาลกินะครับที่เป็นอัศวินขี่ม้าขาวนะครับเพื่อที่จะมาปราบยุคของกรียุคเวลาเราพูดถึงเรื่องของมหายุคในจักรวาลพราหมณ์ฮินดูเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากสัตยุคก่อนสัตยุคเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นยุคแห่งสัจธรรมอันมั่นคงครับมีเทวดาอยู่แค่องค์เดียวมีพระผู้เป็นเจ้าอยู่แค่องค์เดียวก็คือพระพรหมผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพระพรหมองค์เดียวเป็นใหญ่นะครับไม่มีเทพเทวดาอื่นๆนะครับไม่มีอสูรไม่มีมารไม่มีเทวดานะครับใครปรารถนาสิ่งใดก็สามารถที่จะได้สิ่งที่ตนเองปรารถนาประสบความสำเร็จนะครับไม่ต้องมีการค้าขายไม่ต้องมีการแลกเปลี่ยนถูกต้องไหมครับเพราะว่าทุกคนสามารถที่จะเสกในสิ่งที่ตัวเองอยากได้มาได้ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีทุจริตคดโกงนะครับแล้วก็แน่นอนไม่มีความเศร้าโศกเสียใจใดๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่เกิดขึ้นนะครับในยุคที่เรียกว่าสัตยุคเนี่ยทุกคนก็ถือว่าเป็นสัตบุรุษหรือว่า
ผู้มีศีลทั้งหมดนะครับไม่มีบุคคลที่ตรงกันข้ามกับสัตบุรุษนะครับก็คืออันธพาลอยู่ในสังคมสังคมมีแต่บัณฑิตนะครับก็คือผู้เรียนรู้ผู้มีปัญญาไม่ทำบาปไม่เบียดเบียนกันมีคุณธรรมสูงนะครับทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสัตยุคเนี่ยนะครับถือว่าเป็นยุคทองของมวลมนุษยชาตินะครับกฤตยุคหรือว่าสัตยุคเนี่ยตามคัมภีร์ปุราณะหลายๆคัมภีร์เนี่ยก็มีการตีความนะครับว่าโอ้นี่คือยุคเวลาสมัยที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วนะครับแล้วก็กินระยะเวลานานด้วยนะครับถึง 1,728,000 ปีแต่แล้วนะครับในที่สุดแล้วยุคนี้ก็จบลงนะครับเขาบอกว่ายุคนี้เนี่ยโคธรรมะนะครับโคธรรมะหรือว่าสัญลักษณ์ของธรรมะเนี่ยนะครับที่แสดงออกโดยรูปของแม่โคเนี่ยก็คือแม่โคที่มีอยู่4ขานะครับที่ยึดมั่นอยู่ในสัจธรรมอยู่ในศีลธรรมทั้ง4นะครับก็ถือว่าเป็นยุคที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเริ่มมีความชั่วร้ายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนเราก็เริ่มเห็นเรื่องของการลงมาอวตารเพื่อปราบความชั่วร้ายต่างๆนะครับตอนนั้นเองเนื่องจากคนยังเป็นคนดีกันอยู่ดังนั้นนารายณ์อวตารก็ไม่จำเป็นจะต้องลงมาเป็นคนหรอกนะครับแต่ว่าลงมาเป็นสัตว์ต่างๆก็พอไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นเต่าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นหมูป่าแต่แล้วก็เข้าสู่ยุคเตรตยุคครับเตรตยุคเนี่ยนะครับเริ่มเข้าสู่ยุคที่2นะครับที่แม่โคธรรมาของเราเนี่ยเหลือแค่3ขาแล้วนะครับเข้าใจกันว่ามีคนที่เป็นสัตบุรุษนะครับอยู่3ส่วนแล้วก็เริ่มมีอันธพาลนะครับเข้ามาอยู่ในโลกแล้วประมาณสัก1ส่วนรวมทั้งหมดจาก4ส่วนเนี่ยก็มีคนเลว1ใน4คนดี3ใน4นะครับมีการเล่าไว้ในคัมภีร์ปุราณะนะครับว่าโอ้ยุคนี้พ้นจากยุคทองไปแล้วนะครับเข้าสู่มหายุคที่ถือว่าเป็นยุคของเงินนะครับกินระยะเวลาประมาณสัก 1,296,000 ปีของโลกมนุษย์ในโลกยุคนี้นะครับมนุษย์จะมีความสูงถึง14ศอกนะครับอายุอยู่ได้ถึง 10,000 ปีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเริ่มเห็นแล้วล่ะนะครับว่ามีคนเลวเข้ามาอยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้ดีเท่ากับยุคทองนะครับแต่ว่าในยุคนี้นะครับคนก็เนื่องจากยังมีคนดีมากกว่าเพราะนั้นมนุษย์ก็ยังคงปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมนี้ก็ทำให้ทุกคนยังอยู่อย่างมีความสุขครับครับและนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคที่เรียกว่าเตรตยุคนะครับซึ่งในยุคนี้เนี่ยก็จะมีพระนารายณ์อวตารลงมาอยู่ด้วยกัน3ปางหลักก็คือวามาวตารนะครับเป็นยักษ์แคระปรสุรามตัวปรสุรามเนี่ยนะครับก็อวตารลงมาเป็นรามนั่นแหละนะครับเป็นรามที่มาปราบกษัตริย์นะครับปรสุรามก็อารายณ์อวตารปางที่7นะครับก็คือพระรามซึ่งเราก็เล่ากันไปแล้วนะครับในเรื่องของรามาวตารหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคที่4นะครับทวาปารยุคนะครับซึ่งทวาปารยุคเนี่ยตามปุราณะเนี่ยนะครับก็บอกว่ามีอายุยืนยาวประมาณสัก 864,000 ปีนะครับบุคคลในยุคนี้ที่เป็นสัตบุรุษนะครับหรือว่าที่เกิดมาจากสวรรค์นะครับกับบุคคลที่เป็นอันธพาลที่มาจากอบายภูมิเนี่ยก็มาในสัดส่วนเท่ากันนะครับ half half นะครับ50ต่อ50เพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นยุคที่เริ่มที่จะมีความเลวร้ายเกิดขึ้นแล้วนะครับโคธรรมาของเรานะครับยืนแค่2ขาเท่านั้นเองจากที่มีอยู่4ขาตามความเชื่อนะครับก็เชื่อว่าทวาปารยุคเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ดับลงไปนะครับเมื่อนารายณ์อวตารลงมาแล้วก็กลับไปอยู่ในไวกูลนะครับทะเลไวกูลซึ่งนารายณ์อวตารที่ลงมาอยู่ในปางนี้เนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยบางคนก็บอกว่าเป็นยุคคาบเกี่ยวนะครับบางคนก็บอกว่าพระรามเนี่ยนะครับอยู่ในยุคนี้กับอีกปางนึงก็คือพระกฤษณะในยุคนี้เองนะครับก็เป็นยุคที่พระเวทเกิดขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าพระเวทเนี่ยนะครับมีทั้งหมด4เล่มจากยุคแรกกับยุค2ที่มีคนดีมากกว่าเนี่ยคัมภีร์ศาสนายังไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าพอถึงยุคนี้ที่คนดีกับคนเลวมีกันอยู่อย่างละครึ่งๆแล้วเนี่ยพระเวทก็มีความจำเป็นนะครับแล้วพระเวทเนี่ยก็ถูกแบ่งออกเป็น4เล่มนะครับก็คือฤกขเวทเนี่ยเขาประมาณการนะครับว่าแต่งขึ้นมาเมื่อสัก 3,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับหรือประมาณ 5,000 ปีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคัมภีร์ทางศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกพูดถึงเรื่องของการสรรเสริญคุณของพระเจ้านะครับพูดถึงเรื่องของประวัติการสร้างโลกหลังจากนั้นนะครับก็มีคัมภีร์อันดับที่2ก็คือสามเวท
สามเวทเนี่ยนะครับคาดการณ์ก็มีอายุประมาณสัก 1,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับซึ่งมีเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาสำคัญสำคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับแล้วก็คัมภีร์ต่อมาก็คือยชุรเวทนะครับยชุรเวทเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงไล่เลี่ย กันกับสามเวทนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของคาถาคัมภีร์ต่างๆพิธีกรรมต่างๆนะครับแล้วก็คัมภีร์สุดท้ายคืออาสัมภเวทนะครับหรือว่าอาถันภเวทเขาว่ากันว่านะครับในยุคทวาปรยุกต์เนี่ยนะครับก็พราหมณ์ที่มีความรู้สูงเนี่ยรู้ได้อย่างมากก็แค่2ใน3เวทไม่มีใครนะครับสามารถที่จะเรียนรู้ได้ครบ4เวทและเมื่อพระนารายณ์อวตารกลับไปในรูปของกฤษณะแล้วนะครับแล้วก็ไปอยู่ในทะเลไวกูลแล้วเนี่ยโลกก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่ากรียุคซึ่งกรียุคเองเนี่ยนะครับนารายณ์อวตารปางที่9หลายๆคนก็บอกว่าปางที่9เนี่ยอาจจะอวตารเป็นพระโคตมะพุทธเจ้านะครับก็คือตามคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์เนี่ยก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในนารายณ์อวตารแปลว่านารายณ์อวตารเพื่อที่จะมาหลอกนะครับให้คนที่ไม่เชื่อมั่นไม่ยึดถือในศาสนาพราหมณ์เนี่ยหลงผิดนะครับแล้วก็ตามพระโคตมะพุทธเจ้าไปนะครับในขณะที่คนที่มีศรัทธาอย่างแก่กล้าเนี่ยนะครับพอเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ากรียุคเนี่ยก็จะมีนารายณ์อวตารปางที่10ก็คือพระกาลกินะครับขี่ม้าขาวมาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นกรียุคเนี่ยนะครับหลายๆคนก็บอกว่าโอ้มันเป็นยุคที่เลวร้ายที่สุดกรียุคเนี่ยมีอายุยืนยาวมากนะครับแล้วก็มีการตีความว่าเป็นยุคที่เป็นยุคมืดเพราะว่าผู้คนเหินห่างจากพระเจ้าถึงขีดสุดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการอวตารลงมาเพื่อที่จะหลอกให้คนออกไปจากศาสนาด้วยนะครับแล้วก็จะได้มีแต่คนที่อยู่ในศาสนาที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าใครก็ตามที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูอย่างเคร่งครัดนะครับพอถึงปลายยุคของกาลียุคเนี่ยนะครับพระกาลกิก็จะมาช่วยนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่พระศิวะหรือว่าพระอิศวรนะครับเปิดดวงเนตรที่3ที่อยู่กลางหน้าผากนะครับหรือว่าดวงตาที่3เพื่อที่จะทำลายโลกเพื่อให้โลกกลับคืนสู่สมดุลแล้วก็ให้พระพรหมสร้างโลกขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นนารายณ์อวตารเองเนี่ยถ้าพูดถึง10ปางนะครับบางคนก็แบ่งตามมหายุคแบบนั้นในขณะที่บางคนก็บอกโอ้ยไม่จริงหรอกนารายณ์อวตารเนี่ยนะครับก็มีนักวิชาการนะครับที่เป็นนักเทววิทยานะครับอย่างเช่นเฮเลนาบลาวัสกี้นะครับเฮเลนาบลาวัสกี้บอกว่าจริงๆเนี่ยในคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์กำลังพูดถึงเรื่องของการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตไงเพราะฉะนั้นนารายณ์ปรางแรกมัชยวตารนี่เห็นไหมพระนารายณ์ลงมาเป็นปลาซึ่งเป็นบรรพบุรุษของสัตว์มีชีวิตที่เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังใช่ไหมครับเริ่มจากสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก่อนแล้วสัตว์มีกระดูกสันหลังพวกแรกนี่ก็อยู่ในน้ำก็เป็นปลาไงเพราะฉะนั้นนารายณ์อวตารเนี่ยก็อยู่ในยุคของไซลูเลียนหรือว่ายุคที่สิ่งมีชีวิตเริ่มพัฒนามีกระดูกสันหลังนารายณ์อวตารก็มาเป็นปลาหลังจากนั้นก็พูดถึงกูรมาวตารใช่ไหมครับกูรมาวตารก็คือเต่าซึ่งเต่าเนี่ยก็ถือว่าเป็น1ใน4ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำถูกต้องไหมครับสามารถที่จะอยู่ได้ทั้งบนบกและสามารถที่อยู่ได้ทั้งในน้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์เนี่ยนะครับตรงนี้เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่เริ่มสะเทินบกสะเทินน้ำในยุคดีโวเนียนหลังจากนั้นก็พัฒนาขึ้นมานะครับสู่ยุคที่ไดโนเสาร์หรือว่าสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายแหล่นี้เริ่มสูญพันธุ์นะครับในยุคไทรัสสิกเพราะนั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทแรกๆเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของหนูกลุ่มของหมูนะครับดังนั้นนารายณ์อวตารก็ลงมาเป็นวราหาวตารไงวราหาวตารก็คือหมูป่านะครับเป็นบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและหลังจากนั้นปางที่4นรสิงห์นะครับก็เป็นการผสมกันระหว่างครึ่งสัตว์ครึ่งมนุษย์หลังจากนั้นก็พูดถึงมนุษย์ที่ยังตัวเตี้ยตัวเล็กนะครับอาศัยอยู่ในถ้ำอยู่ในรูหรือว่าวามนะหรือว่าแคระก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ยุคของการเป็นมนุษย์ละนะครับไม่ว่าจะเป็นปรสุรามนะครับไม่ว่าจะเป็นพระรามหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพระกฤษณะนะครับก็เริ่มพูดถึงเรื่องของการที่มนุษย์อยู่กันเป็นประชาคมอยู่กันเป็นสังคมนะครับก่อนที่พูดถึงพระโคตมะพุทธะที่บอกว่าโอมมุตพระพุทธเจ้าเนี่ยเริ่มต้นในการแสวงหาปัญญาก่อนที่จะเป็นพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ากาลกินะครับก็คือยุคสุดท้ายของมนุษย์นะครับถ้าพูดถึง อย่างนูวาลฮารารีเนี่ยก็จะว่าเป็นโฮโมดิอุสนะครับก็เป็นยุคหลังจากโฮโมเซเปียนไปอีกทีหนึ่งคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast เพราะฉะนั้นคำว่านารายณ์อวตารเนี่ยมันก็ถูกตีความได้เต็มไปหมดเลยและในขณะเดียวกันนะครับก็มีการ
พูดถึงด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนารายอวตารไม่ได้มีแค่ทศสาวตารหรือว่า10ปางเท่านั้นยังมีปางย่อยปางเล็กปางน้อยอีกนะครับอย่างเช่นบางคัมภีร์นะครับบอกเลยว่าอวตารเนี่ยมีไม่สิ้นสุดอวตารลงมาเรื่อยๆเพื่อรักษากฎของสวรรค์นะครับแต่ว่าอวตารที่มีการบันทึกเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด22อวตารเริ่มต้นจากอวตารลงมาเป็น4กุมารนะครับแล้วก็เป็นพราหมณ์อันนี้เป็นอวตารแรกซึ่งเดี๋ยว4คือกุมาร4พราหมณ์เนี่ยจะเป็นรอยต่อสำคัญนะครับระหว่างอวตารปางที่2นะครับกูรมาวตารที่อวตารลงมาเป็นเต่ากับปางที่3นะครับวราหวตารนะครับที่แปลงกายลงมาเป็นอวตารลงมาเป็นหมูป่าหลังจากนั้นนะครับก็พูดถึงการแปลงกายในปางที่2นะครับเป็นวราหะปางที่3ฤาษีนาถมุนีนะครับปางที่4นรนารายณ์ปางที่5กปิละมุนีนะครับมุนีก็คือฤาษีนะครับปางที่6พระทัตตาเตระยะปางที่7ยัชยเทพปางที่8นะครับพฤษภเทพปางที่9ปากถุนะครับปางที่10มัชยาวตารอันนี้ถึงจะเริ่มเป็นปางที่เป็นปลาที่เราคุยกันไปแล้วนะครับในเอพิโซดก่อนหน้านี้แล้วก็กุรมวตารนะครับปางที่11เป็นเต่านะครับหลังจากนั้นก็จะมีช่วงย่นย่อนะครับอย่างเช่นช่วงที่อยู่ในกุรมวตารเนี่ยก็มีการแปลงนวตารออกมาอีกนะครับเป็นทันวันตรีแพทย์นะครับเป็นนางโมหินีจำได้ไหมครับนางโมหินีที่ลำละครล่อพวกอสูรไปนะครับเพื่อให้เทวดาสามารถที่จะกินน้ำอมฤตที่เกิดขึ้นจากการกวนเกษียรสมุทรได้ปางที่14นะครับนรสิงหวตารปางที่5วามนาวตารปางที่6ปรสุรามปางที่17พระรามนะครับปางที่18ลงมาเป็นฤาษีวยาศกันครับแต่งเรื่องของมหาภารตายุทธนะครับปางที่19พรนรามปางที่20กฤษณะปางที่21พระโคตมพุทธเจ้าแล้วก็ปางที่22กาลกิเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูในคัมภีร์อย่างเนี้ยนะครับก็บอกว่าโอ้โหพระนารายณ์หรือว่าพระวิษณุเนี่ยมีทั้งหมด22ปางวันนี้เราจะขอขยายความต่อนะครับจำได้ไหมครับปางที่2ผมเล่าไปแล้วนะครับในเรื่องของกูรมาวตารตอนนั้นน่ะเล่าไว้ตอนที่จบในเรื่องสนามบินเนี่ยนะครับเล่าไว้ว่านารายณ์ก็สามารถที่จะเอาน้ำอมฤตออกมาได้ละนะครับเทวดากวนเกษียรสมุทรกันได้น้ำอมฤตแต่หลังจากได้น้ำอมฤตเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคืออะไรอันนี้จะเป็นรอยต่อระหว่างปางที่2กับปางที่3ครับเพราะว่าหลังจากปางที่2นะครับพระนารายณ์อวตารทรงอวตารลงมาเป็นเต่าเมื่อช่วยเหลือในการกวนเกษียรสมุทรจนสมปรารถนาเหล่าเทวดาได้น้ำอมฤตแล้วนะครับตัวนารายณ์อวตารเนี่ยก็กลับเข้าสู่ทะเลไวกูลหรือว่าทะเลน้ำนมนะครับแล้วก็เข้าบรรทมที่เรียกว่านารายณ์บรรทมศีลทันทีนะครับนอนอยู่บนพญานาคบนทะเลน้ำนมในเวลานั้นเองนะครับพรหมบุตร4กุมารพรหมบุตร4กุมารที่ผมเล่าให้ฟังว่าถ้าดูแบบขยายความว่าโอ้นารายณ์อวตารมาตั้ง22ภาคแล้วเนี่ยภาคแรกก็คือ4กุมารนี่แหละครับพรหมบุตรอันได้แก่สนากะนะครับสนันทนะนะครับสนาตนะแล้วก็สนัตตกุมารนะครับทั้ง4คนนะครับสนากะสนันทนะสนาตนะแล้วก็สนัตตกุมารนะครับชื่อคล้ายๆกันก็เดินทางเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาเยี่ยมเยือนพระนารายณ์คือเราต้องเข้าใจนะครับว่าจักรวาลเทพเจ้าของอินเดียเนี่ยมันเป็นจักรวาลที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงนะครับไม่ได้มีจักรวาลที่เป็นเวลาเป็นเส้นกลมวงกลมเหมือนที่เราเห็นหน้าจอในนาฬิกาของเราที่ไล่จากเลข12 1 2 3กลับมาที่12แล้วก็เริ่ม1ใหม่ไม่ใช่นะครับในเทพเจ้าพราหมณ์ฮินดูในจักรวาลคอสโมโลจีนี้เนี่ยเวลาเป็นเส้นตรงและสามารถที่จะมีการเหลื่อมซ้อนทับซ้อนของเวลาได้เพราะฉะนั้นนารายณ์อวตารที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ยังคงอยู่ตลอดไปสามารถที่จะมาเจอพระวิษณุหรือพระนารายณ์ที่เป็นองค์แท้ก่อนอวตารก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอวตารที่เป็น4กุมารก็เดินทางมาพบกับพระนารายณ์ที่พักบรรทมศีลอยู่ที่ตัวของทะเลไวกูลได้เมื่อพรหมบุตรทั้ง4นะครับเดินทางมาถึงปากประตูทางเข้าของทะเลน้ำนมทางฝั่งตะวันออกนะครับก็แน่นอนนารายณ์หลับอยู่ถูกต้องไหมครับอยู่ในทะเลที่อยู่ในปากประตูฝั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยปากประตูฝั่งตะวันออกก็มีนายประตูนะครับหรือว่าทวารบาลเฝ้าประตูเอาไว้ทวารบาลที่อยู่ที่ประตูทางด้านฝั่งตะวันออกเนี่ยก็ชื่อชยะนะครับกับชื่อชัยนะครับบางตำราก็บอกว่าชื่อวิชยะกับชื่อวิชัยนะครับวิชยะกับวิชัยเนี่ยก็ได้รับแจ้งนะครับว่าโอเรา4คนเนี้ยจะขอมาพบกับพระนารายณ์นะครับแต่ว่าทั้งวิชยะแล้วก็วิชัยเนี่ยไม่เชื่อนะครับว่าพรหมบุตรทั้ง4เนี่ย
คือคนที่จะเข้าไปเฝ้าพระนารายณ์ได้เพราะว่าอะไรมองว่าพรหมบุตรอ่ะมันยังเป็นสีกุมารอยู่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าวิชยะกับวิชัยเนี่ยจะรู้เรื่องราวนะครับในอดีตว่าพระนารายณ์เนี่ยเคยอวตารลงมาเป็นสีกุมารก็จริงแล้วก็ประทานพรให้สีกุมารไว้ด้วยนะครับว่าอยากจำใบมาหาสู่มาหาพระนารายณ์เมื่อไหร่ก็เชิญเลยนะครับ My doors always open นะครับนโยบายเปิดประตู Open Door Policy นะครับ Always welcome 24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์แต่มันย้อนแย้งไงสำหรับวิชยะกับวิชัยเนี่ยรู้ว่าตัวของพรหมบุตรทั้ง4กุมารเนี่ยเป็นนารายณ์อวตารที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ 1,728,000 ปีก่อนน่ะในยุคที่เรียกว่าต้นของสัตยุคโอ้โหสัตยยุคนี่มันยาวนานมากจำได้ไหมครับที่เราพูดถึงกันว่าสัตยยุคเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่จะมีการสร้างโลกถูกไหมครับจนมีการสร้างโลกแล้วนารายณ์ก็อวตารมาเป็นมัชฌิมาวตารไปแล้วน้ำท่วมโลกมาแล้วมากุลมาวตารอีกเหตุการณ์ถึงตอนนี้โลกมีอายุตั้ง 1,728,000 ปีแล้วเพราะฉะนั้นในอวตารปางย่อยเด็ก4คนที่เกิดขึ้นมาเป็น4กุมารเนี่ยผ่านมาล้านกว่าปีมันน่าจะต้องโตเป็นผู้ใหญ่แล้วสิแต่ทำไมพรหมบุตร4คนนี้ยังคงเป็นเด็กอยู่ล่ะซึ่งแน่นอนครับ4กุมารนี้พอรู้สึกว่าเอ๊ะคุณเป็นแค่คนเฝ้าปากประตูในขณะที่พวกเรา4คนเป็นหนึ่งในนารายณ์อวตารนะแล้วเราก็เดินทางมาไกลเลยนะจากพรหมโลกอ่ะตั้งใจจะมาขอเฝ้าและในขณะที่พระนารายณ์เองก็บอกว่าสามารถที่จะมาเฝ้าเราได้24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นพรหมบุตรทั้ง4ก็เลยบอกว่าที่พวกยามเฝ้าประตูทั้งวิชยะกับวิชัยเนี่ยมาดูถูกว่าตัวเองเป็นเด็กเนี่ยเห็นแต่เฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกแต่ไม่เคยเห็นเข้าไปถึงแก่นธรรมจริงๆว่านี่ก็คือนารายณ์อวตารอีกคนนึงเพราะฉะนั้นความกริ้วก็เกิดขึ้นและเมื่อความกริ้วเกิดขึ้นแล้วตอนตัวเองตอนนี้ก็อยู่ในร่างของฤาษีถูกต้องไหมครับเป็นพรหมบุตรสี่กุมารเป็นฤาษีเพราะฉะนั้นในจักรวาลพราหมณ์ฮินดูเนี่ยเป็นฤาษีก็เลยสาบได้เพราะฉะนั้นพอสาบว่าอะไรล่ะสาบให้วิชยะกับวิชัยเนี่ยถือว่ามีบาปมหันต์มากๆนะครับที่กีดกันไม่ให้พราหมณ์ทั้ง4เข้าไปในวังเข้าไปในประตูฝั่งตะวันออกเพื่อไปพบกับพระนารายณ์แล้วยังมากีดกันซะจนเกิดการทำร้ายร่างกายพราหมณ์อีกแน่นอนครับในจักรวาลพราหมณ์ฮินดูซึ่งพราหมณ์เป็นคนแต่งเรื่องก็ต้องบอกว่าการทำร้ายร่างกายพราหมณ์เนี่ยถือเป็นบาปมหันต์เพราะฉะนั้นกุมารทั้ง4ที่เป็นพราหมณ์เมื่อถูกวิชยะกับวิชัยยามเฝ้าประตูทำลายกีดกันไม่ให้เข้าทำลายทั้งจิตใจทำลายทั้งร่างกายก็เลยขอสาปให้ทั้งวิชยะแล้วก็วิชัยซึ่งกลายเป็นยามอยู่ตอนนี้เนี่ยให้ลงไปจุติเป็นมนุษย์จ้ะจากเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ไวกูลถูกต้องไหมครับทะเลน้ำนมของพระนารายณ์ให้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ถูกฆ่าแล้วก็ถูกฆ่าแบบนี้3รอบด้วยรอบเดียวยังไม่พอต้องขอให้โดนฆ่าทั้ง3รอบเลยแต่แน่นอนครับเสียงที่ทะเลาะกันลงเลงอยู่หน้าประตูฝั่งตะวันออกเนี่ยพระนารายณ์ซึ่งนอนสลึมสลืองัวเงียอยู่บนหลังนาคแล้วก็บนทะเลไวกูลก็รู้สึกเสียงเอะอะมาเทิงมากก็เลยรีบเปิดตาออกมาดูทันที่แขวนป้ายดู Not Disturb เอาไว้ถูกต้องไหมครับพอพระนารายณ์ตื่นมาแล้วมาฟังเรื่องทั้งหมดก็อ้าวเฮ้ยเห็นแล้วแหละว่าพระนารายณ์ซึ่งนวตารลงมาเป็นพรหมบุตรทั้ง4ทะเลาะกับยามของตัวเองวิชยะกับวิชัยจะเอายังไงดีอะวิชยะกับวิชัยก็ร้องไห้ซึมเศร้าอยู่โอ้โหจากเทวดาจะต้องไปจุติบนโลกมนุษย์และยังถูกฆ่าตั้ง3รอบจึงมาเกิดกลับมาที่เดิมได้เพราะฉะนั้นพระนารายณ์ขอได้ไหมช่วยถอนคำสาปของพระนารายณ์เองที่เป็นพรหมบุตรสี่กุมารให้หน่อยพระนารายณ์บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เพราะพรหมบุตรสี่กุมารน่ะก็ถือว่าเป็นปางหนึ่งของฉันและฉันก็เป็นเทพเจ้าสูงสุดเมื่อฉันสาบออกไปแล้วฉันจะมาถอนคำสาปของฉันเองได้อย่างไรมันผิดกับหลักการในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์มันผิดกับหลักการของคัมภีร์พระเวทเพราะฉะนั้นฉันไม่สามารถถอนคำสาปของฉันได้แต่เอางี้ละกันเดี๋ยวฉันอนุเคราะห์ให้ก็คือวิชัยกับวิชยะเนี่ยเมื่อลงไปเกิดนะเดี๋ยวอยู่ไปเกิดเป็นปีศาจที่มีพลังมากที่สุดในจักรวาลอยากมีฤทธิ์แค่ไหนมีฤทธิ์ไปเลยแล้วพยายามจะครองโลกซะทั้ง3ครั้งเลยแล้วเดี๋ยวเราพระนารายณ์จะเมตตาโดยการรีบลงไปปราบให้ตายในโลกมนุษย์เร็วๆจะได้รีบกลับมาจุติทั้ง3รอบเลยแล้วกลับมาเป็นยามเฝ้าประตูด้านตะวันออกของทะเลไวกูลใหม่กลับมาเป็นทะเลใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินคำรับรองของพระนารายณ์แล้วว่าโอเควะไหนๆจะต้องจุติแล้ว
ได้จุติบนโลกมนุษย์ก็ได้จุติเป็นเทพอสูรซึ่งมีพลังฤทธิ์สูงสุดจะได้ถึงขนาดครองโลกก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็จะได้ตายแบบตายเร็วๆด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพระนารายณ์จะรีบลงไปจัดการให้จะอวตารลงมาและนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นที่มาของนารายณ์อวตารปางต่อๆมาจากปางที่2ก็คือกูรมาวตารใช่ไหมครับแปลงเป็นเต่าเดี๋ยวก็จะลงมาแปลงเป็นวราหวตารนะครับวราหวตารเกิดขึ้นจากอะไรล่ะวราหวตารก็เกิดขึ้นจากยาม2คนนั่นแหละครับวิชัยยะกับวิชัยพอมาลงมาเกิดก็ลงมาเกิดเป็นยักษ์2พี่น้องเป็นอสูรนะครับในจักรวาลพราหมณ์ฮินดูเนี่ยยักษ์ไม่ได้เป็นตัวเลวนะครับตัวที่เป็นตัวเลวมักจะเป็นพวกรากสดมักจะเป็นพวกอสูรมากกว่ายักษ์เนี่ยเป็นคนเฝ้าพื้นที่เป็นคนเฝ้าทรัพยากรเป็นคนเฝ้าความมั่งคั่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวของวิชยะกับวิชัยเนี่ยก็ลงมาเกิดนะครับในตระกูลรากสดนะครับแล้วก็เป็นยักษ์นะครับคนพี่มาเกิดเป็นยักษ์ชื่อว่าหิรัญยกสะหิรัญยกสะนะครับคนน้องมาเกิดเป็นยักษ์อีกคนหนึ่งชื่อว่าหิรัญยกสิปุนะครับแล้วสองคนเนี่ยก็ตามคำสาปเลยครับทะเยอทะยานอยากจะได้เป็นใหญ่อยากจะได้ครองโลกเพราะฉะนั้นก็ไปบำเพ็ญเพียรต่างๆแล้วก็เดี๋ยวจะขอให้มีฤทธิ์พอขอให้มีฤทธิ์ก็ขอให้มีฤทธิ์ที่มันซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับนารายณ์อวตารก็ลงมาปรานะครับเพราะฉะนั้นนอกจากหิรัญยกสกะกับหิรัญยกสิปุแล้วเนี่ยเดี๋ยวชาติต่อมานะครับตัวของคนพี่นะครับจะอวตารลงมาเป็นรากสดชื่อว่าราวณาหรือคนไทยเรียกทศกัณฐ์แล้วก็คนน้องเนี่ยนะครับก็จะอวตารลงมาเป็นกุมภกันนะครับกุมภกันก็เป็นน้องชายของทศกัณฐ์อีกทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวนารายณ์ก็จะอวตารลงมาเป็นมนุษย์ชื่อว่ารามนะครับแล้วก็เกิดเรื่องราวของมหากาพย์รามายณะขึ้นเพราะฉะนั้นพอถึงนารายณ์อวตารปางที่3ที่เราเล่ากันไว้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คืออสูรที่ชื่อว่าหิรัญยกสะนะครับหิรัญยกสะแปลตรงตัวว่าผู้มีดวงตาที่เป็นทองคําเป็นอสูรที่บําเพ็ญตบะครับบําเพ็ญพรตจนในที่สุดบูชาพระอิศวรหรือว่าพระศิวะและพระอิศวรหรือพระศิวะก็พอพระทัยโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งก็เลยให้พลังวิเศษมาพลังวิเศษนี้ก็เลยทำให้อสูรตนนี้นะครับหิรัญยกสะเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีฤทธิ์นะครับเสกตัวเองเป็นคนที่มีความใหญ่โตมโหฬารได้แล้วก็เริ่มต้นทำอะไรที่อาจจะโลกจิตนิดๆนะครับก็คือเริ่มม้วนแผ่นดินทั้งหมดบนโลกนี้หนีบเข้าไปใต้รักแร้ครับแล้วก็หนีลงไปอยู่ใต้บาดาลเพราะว่าอยากจะเป็นเจ้าของโลกไงก็เลยม้วนแผ่นดินทั้งหมดจักรวาลสมัยก่อนเขามองเป็นแผ่นดินนะครับเขาไม่ได้มองว่าโลกกลมเขามองว่าโลกแบนเพราะฉะนั้นก็ม้วนเหมือนเราม้วนรูปกระดาษโปสเตอร์แล้วก็หนีไปที่จักรแร้แล้วก็พาลงไปอยู่ใต้ดินเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็เดือดร้อนเป็นอันมากถูกต้องไหมครับถิ่นที่อยู่อาศัยก็กระเจิดกระเจิงไปหมดร้อนถึงพระวิษณุก็ต้องทำตามสัญญาครับโดยการอวตารลงมาเป็นวราหะหรือว่าเป็นหมูป่าวิธีการทำยังไงล่ะวิธีการก็คือหมูป่าตนนี้มีเขี้ยวเป็นเพชรครับเขี้ยวเป็นเพชรเท่านั้นยังไม่พอเป็นหมูป่าเนี่ยยังมีฤทธิ์ที่ดำน้ำก็เก่งขุดดินก็เก่งนะครับก็เลยดำน้ำดำดินลงไปใต้มหาสมุทรต่อสู้กับอสูรหิรัญยักษ์นะครับหิรัญยกสะนะครับจนกระทั่งต่อสู้กันไปเวลาล่วงเลยไป 1,000 ปีก็สามารถที่จะฆ่าหิรัญยสกะได้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็เลยเอาจมูกแล้วก็เขี้ยวเพชรของตัวเองเนี่ยดันแผ่นดินได้นะครับหลังจากที่รบชนะนะครับก็ยักษ์ตายไปนะครับไปจุติเดี๋ยวจะเตรียมมาเกิดเป็นราวณาหรือว่าทศกัณฐ์ในขณะที่พระนารายณ์เองก็เอาจมูกกับเขี้ยวเพชรเนี่ยดันให้แผ่นดินกลับขึ้นมาอยู่บนบกแล้วก็คลี่แผ่นดินออกมานะครับแล้วก็เอาเขี้ยวเพชรเนี่ยงัดแผ่นดินให้ส่วนหนึ่งกลายเป็นทะเลดินที่เกิดจากทะเลก็กลายไปเป็นภูเขานะครับแล้วก็เกิดแผ่นดินใหม่ขึ้นมาให้มนุษย์สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้แล้วพระนารายณ์ก็เสด็จกลับทะเลไวกูลไปรอเดี๋ยวจะเจอ aftermath จำได้ไหมครับวิชยะมาเป็นหิรัญยกสะแล้วเดี๋ยววิชัยจะมาเป็นหิรัญยกสิปุกและไอหิรัญยกสิปุกนี่แหละมันจะขอพรที่ซับซ้อนมากและทำให้นารายณ์ต้องอวตารลงมาอีกครั้งหนึ่งในปางต่อไปที่เราจะเล่ากันในครั้งหน้านั่นก็คือนรสิงหาวตารที่พระนารายณ์จะอวตารลงมาเป็นโอเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันครั้งหน้าครับสำหรับครั้งนี้ไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกและผมปิติศรีแสงนามหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via The Voice